ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปเดินใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราก็รายการเจแปนไบเวย์นะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่ร้านมอเตอร์คลาสสิกช็อปลันวันเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของ Honda CD125E หรือว่า CD125 กระเป๋าเล็กนะครับก็จะเห็นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่าการประกอบ CD125 คันนี้เริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีมารีวิวกันรวมไปถึงเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับช่างที่ประกอบด้วยแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้เจ้าของมาแต่พอดีเจ้าของไม่สะดวกมาก็เลยเรารีวิวรถกันดีกว่าว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยที่ใส่อยู่เนี่ยของแท้ของเดิมของไม่เดิมเป็นยังไงนะครับก็เริ่มเลยนะคือ1ตั้งแต่หัวเลยครับไล่มาเลยตั้งแต่ชุดแฮนด์นะครับแฮนด์ตรงนี้พร้อมสวิตช์แฮนด์เป็นของตรงรุ่นแท้รุ่นนี้จะมีสตาร์ทมือนะครับก็คือเป็น125cc มีสตาร์ทมือนะครับ2สูบ1ขบู2ท่อ4จังหวะนะครับก็คือจะเป็นไฟหน้ากลมไฟหน้ากลมพอใส่แก๊ปเข้าไปปุ๊บก็จะดูมีมิติพร้อมกับปีกนกเข้ามาหน่อยนึงนะครับไฟเลี้ยวของ CD125 หลายๆคนอาจจะสับสนนะครับจริงๆแล้วก็คือหน้าตาของ4ไฟเลี้ยวต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตรงรุ่นไม่ว่าจะเป็น CD125 CD175 หรือเป็น CD125K กระเป๋าใหญ่ไฟเลี้ยวแบบเดียวกันนะครับส่วนกระโหลกกระโหลกไฟหน้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับCL90 เฉพาะกระโหลกนะครับกระโหลกที่หน้าตาเป็นแบบนี้พร้อมรวมถึงไมค์แต่ไมค์เนี่ยถ้าเป็นของ CD125 จะขึ้นที่140ถ้าเป็นของ CL90 นะครับจะขึ้นที่120ถ้าเป็นของ CD175 นะครับจะขึ้นที่160หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ระยะความเร็วไม่เท่ากันนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็คือเป็นของรถเล็กเพราะว่าทรงเนี่ยไมค์ทรงเนี่ยมีหลายรุ่นมากเลยที่ใช้ได้กระโหลกนะครับ CL90 CD70 CD65 นะครับก็คือในบางปี CD65 จะเป็นบางทีหน้าตาเหมือนเป็น S90 แต่ว่าก็คืออยู่ในโซนนี้จานฉายนะครับถ้าเป็นของ CL จะบางก็คือสามารถที่จะใส่กันได้แต่กรอบจานฉายจะบางกว่าถ้าเป็นของ CD125 กรอบจานฉายจะหนากว่านี่คือเวลามองดูว่าไอ้ที่เราใส่อยู่เนี่ยเป็นของรุ่นอะไรนะครับไล่มาบางโคนหน้าหลายๆคนอาจจะนึกว่ามันเป็นเหล็กจริงๆแล้วของรุ่นนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับก็คือเป็นพลาสติกของเดิมจริงๆก็จะเป็นสีดำรถรุ่นนี้ก็จะมีสีดำสีน้ำเงินนะครับก็แล้วแต่ชอบอันนี้ทางเจ้าของเขาเลือกไว้ที่จะทำสีเขียวด้านแล้วก็ใช้เป็นปัดเงาเป็นยิงทรายนิดๆหน่อยๆยางขอบขาวนะครับอันนี้เป็นของที่ร้านที่ทำมาก็คือเป็น316ถ้าเกิดว่าพูดถึงขอบล้อถ้าเป็น CD125กระเป๋าเล็กนะครับขอบล้อเขาจะเป็นขอบ16ถ้าขอบ17นั่นหมายถึงว่ามันจะเป็น CD125K นะครับต่างกันกระเป๋าใหญ่ถ้าเกิดเป็น CD125K เนี่ยเป็นกระเป๋าใหญ่ล้อจะขอบ17ถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าเล็กล้อจะขอบ16นะครับมันก็จะใส่กับตัว316ที่เป็นยางเดียวกันกับ492 495ได้นะครับพอเพิ่มมิติด้วยการใส่ยางของขาวมารถมันจะดูมีเสน่ห์ขึ้นดูมีความคลาสสิกขึ้นนะครับไล่มาถึงที่ถังน้ำมันตัวนี้ยางข้างถังหาค่อนข้างยากที่ใส่อยู่นี่เป็นของแท้ใหม่นะครับก็กว่าจะได้มาไม่ง่ายเหมือนกันก็อ่ะแถวนี้ถังน้ำมันใช้กันกับ CD175 นะครับหน้าตาเขาจะเหมือนกันเลย CD175 กับ125เนี่ยต่างกันที่เครื่องเคร
ครื่องของ175จะใหญ่กว่านะครับแต่อะไหล่ภายนอกโดยรวมของบอดี้อย่างเฟรมเนี่ยใช้กันได้นะครับก๊อกน้ำมันจะอยู่แปดประเภทก็คือไม่ได้อยู่ทางฝั่งซ้ายเหมือนรถทั่วไปไม่เหมือน495 492นะครับเขาจะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับคอยล์หัวเทียนเป็นระบบไฟ6โวลต์ทั้งคันนี้เป็นไฟ6โวลต์นะครับไม่ใช่12เสร็จปุ๊บอันนี้เบาะที่ใส่อยู่เป็นของแท้แต่เอาไปหุ้มใหม่อาจจะไม่ค่อยได้รับแม็กสักเท่าไหร่นึงก็ตามร้านที่เราได้นะครับก็คือที่มีรีวิวร้านบอกไปแล้วบังโซ่นี่ใส่กับ CD125K ไม่ได้นะครับมีความแตกต่างแต่ใช้กันกับ CD175 กระเป๋าเล็กเหมือนกันใช้กันได้แต่ท่อใส่กับ CD175 ไม่ได้แล้วก็รูปทรงก็จะไม่เหมือนกับ CD125K นะครับก็จะเป็นมี2แบบหนึ่งเลยคือคอท่อที่มันติดกันเลยกับคอท่อแยกนะครับรุ่นนี้เป็นคอท่อติดใส่คันเกียร์ก็จะมี2แบบก็คือหน้าหมดแล้วก็ต้องถอยนะครับ1 2 3 4กับ1แล้วสับขึ้นเป็น2ก็แล้วแต่รถปีรถของเขาคาบูเป็นคาบูรุ่นผ้าปั๊มส่วนแต่นะครับแต่ตัวนี้เป็นแต่เดิมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องแบนลงถึงจะเป็น CD บอกไว้เลยว่าไม่ใช่มันมีทั้ง2แบบก็คือแต่ที่เป็นแบนของ CB125 หรือ CD125 ก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นปีเก่าๆปีแรกหรือเป็นของตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนจะ492 495ทุกอย่างไฟ6โวลต์หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าที่มันต้องเป็นแบนถึงจะเป็น CD ไม่ใช่นะครับ CD ก็คือทรงนี้ก็มีนะครับมีเหมือนกันส่วนอื่นๆรายละเอียดอื่นๆมองดูเครื่องช่วงล่างแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือน492 495ได้เป็นบางตัวเท่านั้นนะครับอะไรแต่ส่วนใหญ่จะใส่ไม่ค่อยได้ก็คืออย่างชุดปั้นจานไฟทองขาวก็ไม่เหมือนกันกวนานะครับก็คืออาจจะเอาไปใส่กับ495ได้ส่วนอื่นๆลูกสูบแหวนพวกนี้ใช้กับ492 495ไม่ได้แต่ซิมเป็นบางเบอร์ใช้ได้นะครับคร่าวๆไม่มีอะไรมากคันนี้ก็ทำใช้ทำเป็นชุดโครเมียมปัดเงาทำสีแล้วก็มาตัดสภาพที่ค่อนข้างเก่าเดี๋ยวเราจะมีภาพถ้าเราหาได้ก็จะมีภาพขึ้นไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกต่อไปเรามาพูดคุยกับคนที่เขาทำกันดีกว่าว่าเขาประกอบแล้วเรื่องมันอะไรบ้างทำอะไรไปบ้างในรถนี้มีอะไรที่ต้องดูเป็นพิเศษบ้างเดี๋ยวพบกันอีกทีนึงช่วงหน้าครับ